สวัสดีครับผมต่อนะครับมาคลิปนี้นะผมจะมาสอนพี่ทำโปรไฟล์โป่งแสงนะครับที่อยู่ใน TikTok อ่ะมาเดี๋ยวจะเข้า TikTok ให้ดูก่อนนี่ครับโปรไฟล์โป่งแสงด้านขวาเนี่ยครับดูโปรไฟล์ผมอ่ะคือมันจะทะลุเห็นด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะสอนว่าทำยังไงทำไม่ยากครับแค่มีแอปเดียวก็ทำได้แล้วไปครับนี่ครับตัว P เนี่ยพิกเซอร์อะไรสักอย่างเลยครับที่มันแปลว่าศิลปะนี่ครับตัว P สีม่วงๆเนี่ยเข้าไปนี่ครับอันนี้ที่ผมตัดไว้แล้วนะเราต้องสร้างโลโก้ก่อนนะครับโลโก้ช่องโลโก้ TikTok ของเราอ่ะให้มันเป็นกลมๆแบบนี้ให้มันเหมือนโปรไฟล์ TikTok ที่มันเป็นพื้นหลังกลมๆอ่ะทำแบบนั้นเอาแบบง่ายๆก่อนครับที่ผมตัดไว้แล้วนี่แล้วกันนี่ครับอันนี้ผมตัดไว้แล้วมันจะทะลุเห็นพื้นหลังแบบนี้นี่วิธีตัดนะครับมาที่กรรไกรนี่ตัดออกแล้วก็มาที่ผู้กันอันนี้มันจะเป็นเพิ่มความเข้มนะครับความเข้มในการตัดอันนี้ขนาดเราก็ป้ายให้มันแดงแบบนี้ก่อนครับป้ายให้แดงเต็มพื้นโลโก้เลยนี่แล้วก็ลดขนาดครับแล้วก็ซูมมันเข้าไปนี่ซูมไปแบบนี้แล้วกดที่ยางลบนี่ครับแล้วเราก็ลากเนี่ยลากลบแต่อันนี้ผมลบไว้แล้วมันเลยไม่ออกนะเนี่ยผมลบให้เป็นช่องมาแล้วเนี่ยลบไอ้แดงๆเนี่ยออกแบบเนี้ยแล้วพื้นหลังมันจะทะลุครับทะลุโป่งแสงประมาณนี้พอเราตัดเสร็จครับก็กดนี่กดเลขถูกเครื่องหมายถูกด้านบนเนี่ยนะครับพอเราตัดเสร็จนะกดเครื่องหมายถูกด้านบนปึ๊บมันจะออกมาข้างนอกแบบนี้แล้วก็ถ้าเสร็จหมดแล้วก็กดลูกศรด้านบนที่มันชี้ไปข้างขวาเนี่ยกดไปอีกทีหนึ่งอันนี้โฆษณามันจะเด้งนะครับแล้วก็กดออกปึ๊บมันจะขึ้นหน้านี้แล้วเราก็กดบันทึกด้านล่างเลยครับนี่แล้วมันจะขึ้นมาบันทึกรูปภาพบนอุปกรณ์ของคุณก็กดเข้าไปครับแค่นี้มันก็จะบันทึกละพอเราบันทึกเสร็จนะครับก็ออกออกมาส่วนวิธีทำโลโก้นะครับไม่น่าจะยากนะทำโลโก้เนี่ยถ้าผมสอนโลโก้ด้วยมันก็จะยาวขึ้นครับเอาไว้แค่นี้ดีกว่าไปเข้า TikTok นี่ครับวิธีแก้ไขโปรไฟล์ทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละกดที่บวกเข้ามานี่ครับมันก็จะเอาภาพที่เราตัดไว้อะเข้ามาได้เนี่ยครับอยู่ข้างบนเนี่ยเอาเข้ามาเนี่ยครับพอตัดเสร็จมันก็จะเป็นแบบนี้มันจะโป่งแสงแบบนี้ครับเฮ้ยสดต้องพูดแต่เช้าเลยเหรอ
รถน่าเสียตัดโลโก้ไงนะแล้วก็มาวางเปล่าฉันกำลังจูนเครื่องแค่นี้โลโก้เราก็เป็นแบบแสงฉันเคยบอกว่าอยากแข่งรถกับนายแต่ว่าฉันไม่รับปากนายทำเป็นแบบอื่นก็ได้นะแล้วถ้าฉันชวนอีกครั้งแสงมากจะรับปากไหมทำเป็นโลโก้ตัวการ์ตูนก็ได้ถ้าจะตั้งระบบโชคให้เข้ากับล้อเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับต้องใช้เวลาเป็นเดือนเลยเหรอคลิปต่อไปแล้วกันอยากรู้จริงเหรอใช่มันสำคัญตรงที่